เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านสวนหลวงกรุงเทพครับคราวนี้เป็นเรื่องผัวเมียของจริงฮะคุณผู้ชมเพราะปรากฏว่าฝั่งผัวขี้หึงฮะคิดว่าเมียเนี่ยน่าจะมีผู้ชายคนอื่นน่าจะปันใจครับด้วยความเมาด้วยครับดื่มเหล้าเมียกลับมาถึงห้องถามเลยเธอไปไหนมาไปมีอะไรกับผู้ชายมาใช่ไหมเมียทนไม่ไหวฮะเก็บของออกจากบ้านสุดท้ายฝั่งผัวเลือดขึ้นหน้าครับคว้ามีดแทงเมียดับต่อหน้าลูก3คนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเช่าชั้นเดียวนะครับแบ่งเป็น3ห้องครับก็มีห้องเช่าเนี่ยนะครับในซอยชุมชนดาราฉาย1แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับตำรวจสน.พระโขนงไปตรวจสอบสภาพศพของนางสาวสุรีวรรณอายุ28ปีก็คือเมียเนี่ยนะฮะโดยตัวคุณสุรีวรรณถูกแทงเข้าที่ใต้รักแร้ด้านซ้าย1แผลแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องที่3ครับผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครครับนี่เราทำให้ท่านผู้ชมดูเลยก็คือนายยาวครับสามีอายุ40ปีครับแล้วลักษณะคือให้อยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะแล้วก็เมาแอเลยครับคุณผู้ชมครับผมพร้อมกับของกลางที่ใช้แทงนางสาวสุรีวรรณเมียตัวเองเนี่ยแหละครับก็คือมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดยาว1ฟุตฮะนี่คืออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุสอบถามความเป็นมาของทั้งคู่ทราบว่านายยาวกับเนี่ยฮะทางคุณสุรีวรรณเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมาเป็น10ปีแล้วครับมีลูกชายด้วยกัน2คนส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยมีลูกติดเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วครับผมครับอ่ะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับส่วนชนวนเหตุครับคุณผู้ชมฮะนายยาวบอกว่าหึงหวงระแวงว่าเมียจะปันใจและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับคือพูดง่ายๆบอกว่าเนี่ยลูกๆผมก็รู้ล่าสุดนายยาวบอกว่าผมไประแคะระคายว่าเมียแอบไปคบหนุ่มคนนึงที่อยู่ในซอยเดียวกันแต่ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขาเท่านั้นเองก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าครับนายยาวไปทำงานที่ห้องพักรีสอร์ทในซอยอ่อนนุชครับส่วนเมียหยุดขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาระตอนแรกก็คิดว่าอ่ะไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะอยู่ที่บ้านแต่พอไปหาที่บ้านช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยเมียไม่ได้อยู่ที่บ้านครับโทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับทักแชทไปก็ไม่ตอบไปหาที่ห้องน้องสาวก็ไม่อยู่ฮะช่วงเย็นครับนายยาวบอกว่าผมก็เลยกลับมาดื่มเบียร์ย้อมใจรอเมียกลับเข้าบ้านมาฮะทำไมจนกระทั่งเมียกลับมาถึงบ้านโอ้มันก็เหมือนอัดอั้นมาตลอดทั้งวันแล้วฮะเธอหายไปไหนมาเนี่ยนะฮะก็มีปากมีเสียงกันนะครับนายยาวก็ถามเมียบอกว่าไปนอนกับผู้ชายมาใช่ไหมมึงอ่ะเมียก็ตอบกลับไปบอกว่าถ้าพี่พูดแบบนี้จะไม่อยู่ด้วยแล้วนะแล้วก็ทำทีนะฮะเหมือนเก็บของออกจากบ้านก็ทำให้ตอนนั้นนายยาวเนี่ยนะฮะสะสมความโกรธแค้นมาตลอดทั้งวันบันดาลโทสะขึ้นมาคว้ามีดพกของลูกค้าที่ลืมไว้ที่รีสอร์ทแล้วเขาเก็บมาที่บ้านนะแทงไปมั่วๆหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนายยาวบอกว่าตอนนั้นเมียก็ล้มลงตายต่อหน้าลูกทั้ง3คนเลยครับส่วนนายยาวเองพอเห็นเมียล้มลงสิ้นใจต่อหน้าต่อตาก็รีบไปกอดร่างเมียไว้ครับน่าจะสำนึกผิดแล้วแหละว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดฆ่าเมียให้ตายนะครับแต่บอกว่ายอมรับทำไปเพราะว่าเมาขาดสติแล้วปกติตัวนายยาวเองบอกว่าผมไม่ดื่มหนักขนาดนี้นะแต่ครั้งนี้มันเหมือนดื่มไปเพื่อย้อมใจฮะไปฟังเสียงนายยาวผู้ก่อเหตุกันหน่อยครับเขาเป็นหลายครั้งแล้วเตือนหลายครั้งแล้วครั้งนี้แต่ลูกก็รู้แล้วผู้ชายคนที่ไหนนี่เขาจับยาคนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ซอย46ผมอยู่ในซอยเนี้ยนะจับได้แล้วก็คือยังไม่ได้เห็นที่นั่งเขาแค่รู้ราคาราคาฝ่ายชายบอกแค่รู้ระแคะระคายนะฮะแต่จริงหรือไม่ฝ่ายหญิงเขาก็ไม่มีสิทธิ์ออกจะมาตอบมาชี้แจงแล้วนะฮะขณะที่ญาติของคุณสุรีวรรณครับผู้ตายบอกว่าตัวนายยาวเนี่ยจริงๆเป็นคนขี้หึงแล้วก็คิดมากไปเองทั้งคู่เคยทะเลาะกันถึงขั้นแยกกันอยู่มาแล้วนะครับแต่ช่วงหลังทะเลาะกันหนักครับไม่คิดว่าถึงขั้นจะลงมือฆ่ากันครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ลูกๆ3คนก็คงต้องอยู่ในความดูแลของญาติๆนะครับแล้วก็รวมทั้งเด็กเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาว่าพ่อเนี่ยแทงแม่ตายนะครับผมส่วนไอ้เรื่องว่าเมียไปเป็นชู้กับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้จริงๆก็คงจะต้องไปสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนี่แหละครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8